กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร่มธรรมคำดุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ลำดับแรกครับผมขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้คำนึงถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพราะเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและสำคัญระดับชาติและมีการหลอกลวงทั้งทางโทรศัพท์หรือที่เรียกว่า call center หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมายสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นปัญหาทั้งด้านความมั่นคงและเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีข่าวอาชญากรรมไซเบอร์ที่น่ากังวลอยู่บ่อยครั้งครับโดยทางตำรวจไซเบอร์ได้รายงานสถิติการหลอกลวงที่ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มีนาคม2565ถึง31พฤษภาคม2566มีจำนวนคดีทั้งสิ้น 296,243 คดีเท่ากับมีสถิติการแจ้งความประมาณ525คดีต่อวันมูลค่าความเสียหายเกือบ 40,000 ล้านบาทเฉลี่ย 74 ล้านบาทต่อวันมีผู้เสียหายสูงสุดถึง100ล้านบาทจึงเป็นสถานการณ์ขั้นวิกฤตครับส่วนรูปแบบการโกงของมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบครับเช่นมีการหลอกขายสินค้าออนไลน์มีการหลอกให้ทำงานเสริมผ่านช่องทางออนไลน์มีการหลอกให้กู้เงินมีแก๊ง call center ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวมีการหลอกให้ลงทุนและหลอกให้รักและลงทุนและมีวิธีอื่นอีกมากมายครับมากไปกว่านั้นครับเมื่อผู้กระทำผิดได้รับเงินจากผู้เสียหายแล้วก็มีการโอนเงินของผู้เสียหายต่อไปยังบัญชีอื่นๆที่เป็นผู้ร่วมขบวนการเป็นทอดๆอย่างรวดเร็วหรือเรียกว่าบัญชีม้าซึ่งพรกนี้มีส่วนช่วยคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยทางการเงินโดยช่วยลดขั้นตอนให้เหยื่อสามารถแจ้งธนาคารให้ระงับบัญชีต้องสงสัยได้โดยตรงอย่างรวดเร็วและมีผลบังคับโทษบัญชีม้าและเบอร์มือถือม้าอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมคิดว่าสาระสำคัญของปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคือการคืนทรัพย์ให้ประชาชนที่ถูกหลอกอย่างรวดเร็วเพราะสำหรับผู้เสียหายนอกจากต้องการให้มิจฉาชีพได้รับโทษแล้วก็ต้องการได้รับทรัพย์สินหรือเงินที่เสียหายคืนโดยการดำเนินคดีที่กฎหมายเปิดช่องให้ได้รับเงินคืนที่เสียไปจากการถูกหลอกลวงคือการร้องทุกข์ที่เป็นมูลฐานความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งการเรียกร้องค่าเสียหายต้องไปกล่าวกันในทางแพ่งต่อไปโอกาสที่เหยื่อหรือผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดความล่าช้าหรืออาจไม่ได้เงินคืนเลยซึ่งประชาชนที่โดนหลอกไปครับได้รับความเดือดร้อนอย่างมากการโดนหลอก 10,000 หรือ 20,000 บาทบางท่านอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่นั่นอาจจะเป็นเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่ก็ได้และเมื่อชาวบ้านถูกหลอกมากขึ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์ก็ซ้ำเติมความยากจนเข้าไปอีกการคุยเรื่องกฎหมายนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดท่านประธานครับผมมีความเห็นชอบที่จะมีพรก.หรือกฎหมายด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่มีคำถามติดใจบางประการดังนี้ครับ 1. ทำไมจึงเป็นพรก.ครับผมเข้าใจดีครับว่าการออกพรก.เป็นไปเพราะความเร่งด่วนของรัฐบาลแต่พรบ.มีความละเอียดชัดเจนและรอบคอบมากกว่าซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของสภาอย่างละเอียดมีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการที่มีทั้งส.ส.และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผมเห็นว่าเรื่องที่สำคัญเช่นนี้หากเป็นพรบ.จะเหมาะที่สุดครับ 2. พรก.นี้บังคับใช้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอสอบถามว่าสามารถป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ได้มากน้อยแค่ไหนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบลดลงหรือไม่เพราะเท่าที่ผมประสบนะครับยังมีแก๊ง call center โทรมาหาบ่อยครั้งและล่าสุดเพจตำรวจไซเบอร์เองก็ยังถูกมิจฉาชีพปลอมเพจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลอกผู้เสียหายอีกทีหนึ่งซึ่งหลอกให้โอนเงินโดยอ้างเพื่อจะช่วยดำเนินการติดตามหรือกู้คืนทรัพย์ที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้นี่เป็นการหลอกซ้ำหลอกอีกทีครับท่านประธานครับ 3. ตามมาตรา13ในวาระแรกให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากทราบว่าขณะนี้คณะกรรมการนี้ได้ดำเนินการอะไรบ้างมีแนวทางและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นเป็นอย่างไรเพราะผมหวังและคิดว่าคณะกรรมการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ต่อไป 4. ครับขอถามว่าจะมีวิธีการกระบวนการคืนเงินให้กับประชาชนผู้ที่ถูกหลอกลวงทางไซเบอร์อย่างรวดเร็วได้อย่างไร
ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สุดที่ผู้เป็นเหยื่อต้องการเพราะในความเป็นจริงแล้วกระบวนการยึดทรัพย์ติดตามทรัพย์เกิดการล่าช้าครับผมขอยกตัวอย่างของประเทศจีนนะครับที่ได้มีกองบัญชาการที่คอยมอนิเตอร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเจอปุ๊บก็สามารถอายัดเงินได้ปั๊บและคืนเงินได้ทันที5ครับขอสอบถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทำงานเชิงรุกที่สาวไปถึงต้นตอและมีการตรวจค้นจับกุมหรือไม่สามารถจับวิชาชีพได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องซึ่งหากไม่มีการคืนเงินและจับต้นตอไม่ได้ปัญหานี้คงไม่มีทางลดลงครับและในความเป็นจริงแล้วผู้กระทำความผิดมีหลายบัญชีม้าครับโอนเงินไปเป็นทอดออกไปเป็นคริปโตเคอเรนซีออกไปต่างประเทศเราจะตามคืนเงินเหล่านี้ได้อย่างไร6ครับผมขอตั้งข้อสังเกตว่ามาตรา7ตามพรกนี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นได้หรือไม่เช่นอาจมีการแจ้งเหตุปลอมให้อายัดบัญชีเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นโดยผมขอยกตัวอย่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายในมาตรา29วรรค2นะครับระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าได้กระทำการแจ้งโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยแม้ภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งการระบุข้อความเช่นนี้ครับจะทำให้พรก.ฉบับนี้รัดกุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันต่อผู้แจ้งที่มีเจตนาสุจริตอีกทั้งควรกำหนดความผิดสำหรับการแจ้งให้อายัดบัญชีจากผู้ที่มีเจตนาแจ้งโดยทุจริตเพื่อกลั่นแกล้งในพรก.นี้เพิ่มเติมสุดท้ายครับท่านประธานครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นภัยความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศประชาชนในประเทศเราเผชิญปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินอยู่แล้วและหากยังมีคนโดนหลอกโกงทางไซเบอร์อีกก็ซ้ำเติมความยากจนประเทศก็ไม่มีความมั่นคงผมคิดว่ากฎหมายนี้เมื่อมีแล้วควรบังคับใช้ให้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพปราบปรามจับกุมและลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างจริงและรวดเร็วต้องเพิ่มบทลงโทษที่แรงกว่ากฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อมีแล้วต้องไม่มีใครกล้ากระทำผิดอีกแต่ความเป็นจริงที่ปรากฏคือยังมีคนถูกหลอกทุกวันณเวลานี้ขณะที่ผมกำลังอภิปรายอยู่นี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังทำงานอยู่เช่นกันครับท่านประธานครับจนกลายเป็นเรื่องปกติในประเทศนี้ซึ่งไม่สามารถปล่อยให้เกิดต่อไปได้อีกทั้งยังควรป้องกันและให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับทางไซเบอร์นะครับเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์และสาระสำคัญที่สุดครับประชาชนต้องไม่โดนหลอกอีกและประชาชนที่โดนหลอกต้องได้เงินคืนต้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไว้ให้ได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ